ามยางตัดละวัดเลยได้ปะไปครับอยู่ครับใช้สาย PE 2นะครับจะขอตาละครั้งนะการยาวใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันพอดีกับหนอนเข้า2ตัวนะครับเกี่ยวกับหนอนนะครับทั้ง2ตัวเลยก็กดเกี่ยวด้านข้างของหนอนนะฮะไม่เกี่ยวเข้าไปในตัวนะครับเกี่ยวแค่เนี้ยนะฮะสลับกันตะกั่วกับลูกปัดจะผูกกับสายหน้านะครับง่ายมากปะทดสอบครับถึงมาแล้วครับโอเคมาที่จะเป็นนาเดี๋ยวเข้าชุดสายหน้ากันเลยอากาศก็เมฆสลับนะครับเข้าหนาวแล้วก็ยังมีฝนอยู่เรียบร้อยนะครับอ่ะมาลองดูเลยฮะหนอนกัดแล้ววัดเลยนะฮะโอเคไม้แรกไปแล้วก็ลองลุ้นดูนะครับว่านานี้จะมีตัวหรือเปล่าแล้วก็เหยื่อเราจะใช้ได้ไหมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็แก้ไขดัดแปลงเองนะฮะเพราะว่าอยากจะใช้ปลาก็ได้อะไรก็ได้นะครับมาลองดูนะฮะฝั่งด้านนี้ดูฮะเรียบร้อยครับลองมาดูนะฮะว่าเป็นในรูปแบบไหนครับโอ้โหนี่อมไปเลยนะฮะเหยื่อยางอ้าวเหยื่อยางหายไปแล้วครับตัวจะขอนะฮะแต่เหยื่อหายเออโหนู่นนะครับเหยื่อยางอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวต้องลงไปเอาก่อนโอ้วัดแรงเกินไปนะฮะเหยื่อยางหลุดไปเลยนะครับดูนะครับตาม
ตามเยื่อยางกลับมาได้นะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะโหงับเข้าไปเต็มคำเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใหม่นะฮะอีกทีเกี่ยวใหม่นะวัดแรงเกินไปนะครับสลับนะฮะขนาดความมันยังหงายก็ขยับมาตีเรื่อยๆนะครับซ้ายทีขวาทีนะฮะก็ต้องรอเวลาครับของทีก็เป็นหมายเดิมนะครับมันก็ต้องทิ้งเวลานิดนึงนะฮะให้มันเข้ามารอจับลูกปลาใหม่นะครับอยู่ครับโอ้โหมากัดตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหตรงนี้ใหญ่ครับผมเบ้งเลยนะฮะลองมาดูครับว่าไอ้ตะขอกัดแล้ววัดเลยเนี่ยมันจะเกี่ยวตรงไหนครับโอ้โหขอบปากพอดีนะฮะโอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับเอาหลุดเลยนะครับโอ้โหใหญ่นะฮะตัวนี้ครับประมาณ8ขีดได้นะครับโอ้กัดละวัดเลยเนี่ยเอาเรื่องนะฮะดูไซส์แล้วก่อนนะครับนะครับโอ้โหอ้วนเลยนะครับลองใหม่ฮะลองย้ำอีกทีครับก็ล่ามานิ่งๆนะครับไม่โดนนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นไอ้ป๊อกนะครับก็เปลี่ยนมุมตีเรื่อยๆนะครับว่าปลาช่อนก็ต้องมานอนขอบอยู่แล้วนะอยู่ครับได้แล้วนะฮะลองดูสิโหใช้ได้เลยนะครับดูครับกัดแล้ววัดเลยอ่ะได้ผลนะฮะตะขอตาละคางก็เอาอยู่นะครับโอเคตีย้อนนะฮะช่วงนี้ก็ประมาณ4โมงนะฮะฝนเหมือนจะตกแล้วนะฮะโอ้อากาศอย่างนี้ปลากัดยากด้วยนะครับอยู่ครับอ้าวหลุดครับไม่เป็นไรครับลองใหม่ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะครับก็จะต้องกลับแล้วหน้าฝนพยากรณ์บอก 10% นะฮะไม่น่าเชื่อนะครับ 10% นั้นจะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคสรุปเหยื่อยางกัดวัดส่วนของเราใช้งานได้ดีมากเลยนะครับตะขอยี่ห้อนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีกัดได้บ้างพลาดบ้างนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ